สวัสดีค่ะทุกคนร้านค้าประจำสัปดาห์อันใหม่มาแล้วนะคะสายอัปเดตช้าไป1 2 3 3วันนะคะจริงๆต้องอัปเดตตั้งแต่วันพฤหัสแต่ว่าก็มันติดต้นติดนี่แล้วก็ลืมด้วยจนมาวันนี้นะคะมันมีฮีโร่ที่เข้าใหม่ในฝั่ง Event Items ด้วยนะคะเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าขออ่านชื่อมันก่อนนะบัคคาเนียรามิเรสนะคะความสามารถก็คือเมื่อเราใช้ ability ที่ชื่อว่า lefty and righty นะคะที่เป็นปืนพกคู่ซ้ายขวานะคะทุกๆ10ช็อตนะคะที่เรายิงออกไปจะปล่อย cannon ball หรือว่าลูกปืนใหญ่จำนวน1ลูกนะคะแล้วก็จะทำ damage เป็น physical damage แต่ถ้าเกิดเราใส่มันเป็น commander นะคะมันจะปล่อยลูกปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ทุก5ช็อตที่เรายิง lefty and righty นะคะดังนั้นก็เหมาะสมในการที่จะเอามาเล่นเป็นตัว commander นะคะใส่ว่าใส่เป็นตัว support เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็อาจจะแล้วแต่เพื่อนๆเล่นกับอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวใช้ว่าใส่เป็น commander น่าจะดีกว่านะคะฝั่งซ้ายมีมาใหม่แค่ Bacchanera Ramirez ค่ะส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ได้มีของอะไรที่น่าสนใจเลยจริงๆสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่ซายย้ำทุกครั้ง Legendary Flux เนี่ยมาก็ซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่หายากเวลาที่เพื่อนๆใช้ถ้าไม่มีพอเนี่ยมันจะต้องรอประมาณ2อาทิตย์เลยนะถึงจะได้แบบ100อะค่ะเพราะว่าเนี่ยซื้ออันนี้นะคะ75ทองเนี่ยซื้อ1ครั้งได้แค่5อันแล้วเวลาเราใช้อะเราใช้ครั้งละ100ไม่ว่าจะแบบ increase rarity หรือว่าเรียกของจากใน collection book มาเนี่ยในระดับนี้นะคะต้องใช้ทั้งหมดครั้งละ100ดังนั้นก็ซื้อไว้ทุกอาทิตย์ค่ะCopper Swan ข้ามแล้วก็ Force View Slugger 3000นะคะก็ข้ามค่ะไม่ดีโคโลเนลไวแคทตัวนี้นะคะความสามารถลดคูลดาวน์ของวอลคายลง 17% ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าตอนนั้นเล่นสายวอลคายเป็นตัวที่จำเป็นเลยค่ะทำให้ใช้วอลคายได้บ่อยนะแล้วก็ทริปเปิลแท็บข้ามสไวเวอร์ตัวนี้ถ้ามีแฟมคนน้อยเนี่ยซื้อมาใส่ก็ซื้อมาย่อยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอามาใช้เป็นแบบตัวในสควอดก็ได้ในกรณีที่เรายังไม่มีเซอร์ไวเวอร์พอนะคะแล้วก็ของอื่นๆอันนี้ก็พวกของอีโวค่ะขาดอันไหนก็ซื้ออันนั้นนะคะส่วนอีพลิกฟลักซ์มีใน ID สัก 1,000 พอละไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เปลืองทองเปล่าๆนะคะของเพิ่งอาบอ่ะถ้าขาดก็ซื้อนะคะแรฟลักซ์มีติด ID 500พอดีกว่าอันนี้500สีฟ้า500ส่วนสีม่วง101นะคะสีแล้วก็สีส้มก็คือมีเท่าไหร่ก็ซื้อให้หมดรีเพิร์กใช้สำหรับการที่จะเอาไปเปลี่ยนธาตุอาวุธเปลี่ยนเพิร์กนะคะก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีไม่พอเวลาช่วงที่เริ่มปั้นอาวุธนะคะจะจำเป็นแถมอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวรามิเรสนะคะตัวนี้กดที่ฮีโร่แล้วก็โหลดเอามันอะใส่ลองไปเล่นมานะมันใส่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสายเนี้ยสาย lefty and righty เนี่ยไม่ค่อยมีคนเขาเล่นกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีคนเล่นกันเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันใช้เวลาคูลดาวน์นานมากๆแล้วก็ทำดาเมจดีประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้พีคมากนะคะตัวบัคคาเนียรามิเรสเนี่ยก็ใส่เป็นตัวคอมมานเดอร์ใช่ไหมคะแล้วทีมเพิร์กที่ใส่จะใช้นะคะก็คือเจ้า Happy Holidays เพราะว่ามันช่วยลดคูลดาวน์ของ Ability เนี่ยทำให้เราใช้ Lefty and Righty ได้บ่อยขึ้นนะคะตัวซัพพอร์ตก็จะใช้เป็นตัวที่เน้นซับเน้นเพิ่มความสามารถของ Lefty and Righty นะคะอย่างอันนี้ก็ทุกๆการฆ่าด้วยปืนพกหรือว่า SMG จะลดคูลดาวน์ของ Lefty and Righty ไป1วิก็ถือว่าช่วยลดได้เยอะนะคะเวลาที่เรากดใช้ไปแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นคูลดาวน์นานก็เอาปืนพกหรือว่า SMG มาฆ่ามอนให้ได้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อน Dashing Hawk นะคะตัวนี้ก็
เวลาที่เรายิงเลฟตี้แอนด์ไรตี้ใส่มอนนะคะมีโอกาสจะสตันมอน2วินาทีนะคะถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเบรกบอสได้ดีเลยอย่างบอสเนี่ยมันบอสมันสตันไหมสตันเนอะสตันใช่ใช่ตัวนี้มันสตันก็อย่างตัวแบบสแมชเชอร์อย่างเงี้ยเอาอันนี้ยิงก็ช่วยทำให้มันชะงักไปนิดนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะมันก็จะไม่ได้สตันบ่อยเพราะว่าไอ้เจ้า ability ตัวนี้มันใช้เวลาคูลดาวน์ค่อนข้างนานส่วนอีก2ตัวที่ใส่เว้นไว้เพราะว่ามันมีตัวที่แบบใส่กับตัวนี้แต่ว่าเอาไปส่งฮีโร่นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ ตัวนี้ชื่อว่าคาบายนะคะคาบายเนี่ยเวลาที่เรายิง lefty and righty ใส่มอนมันก็จะทำ affliction ด้วยนะคะก็คือเหมือนติดพิษนะคะแล้วก็ทำ damage ด้วยเป็นเวลา3นาทีและทำ damage เป็น energy damage ด้วยนะคะน่าสนใจไหมใช่ไหม energy damage แล้วก็พอปรับเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอีกช่องหนึ่งจะใช้ได้ดีอีกช่องหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่คนใช้พูดตรงๆว่า lefty and righty เนี่ยเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างยากนะคะเป็นค่อนข้างยากดังนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ตัวนี้ที่ชื่อว่าซาเลียคลาร์กเพิ่มดาเมจให้กับ Ability Energy Damage นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าแคนนอนบอลของมาคาเนียรามิเลสเนี่ยที่เป็นปืนใหญ่มันโจมตีเป็นฟิสิคอลนะคะดังนั้นก็อาจจะลองเอาตัวอื่นไปก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวลีฮันนามันชื่ออะไรวะอันเดอร์คัฟเวอร์บัสเนี่ยตัวนี้ไซก็เอามาเพราะว่าให้มันคูลดาวแกเจ็ตลงนะคือบัคเนียมันเวลาที่เรายิงไปแล้วเลฟตี้แอนด์ไรตี้ใช่ไหมคะมันคูลดาวนานดังนั้นช่วงเนี้ยเราก็จะไม่ได้ทำดาเมจอะไรนอกจากปืนดังนั้นการที่เราจะมีโดรนก็ถือว่าดีนะคะมีโดรนช่วยทำดาเมจก็เอามาลดคูลดาวของแกเจ็ตก็คือลดคูลดาวทั้ง ability แล้วก็ทั้งแกเจ็ตไปด้วยส่วนตัวคิดว่าก็เป็นตัวที่เล่นแก้เบื่อได้แต่ว่าเป็นตัวหลักได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะคะตัวนี้ถึงเพื่อนๆจะได้ยินว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ซายก็ยังแนะนำให้ซื้อนะคะเพราะว่าของพวกนี้เวลาที่มันมาแล้วเราซื้อไม่ทันอ่ะมันถ้าสมมติว่าในอนาคตมันมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ตัวนั้นจริงๆแบบจำเป็นมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะหาไม่ได้ต้องรอแบบไปอีกเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแบบเนี้ยดังนั้นก็ถ้ามาแล้วมีทองก็ซื้อดีกว่านะคะซื้อดีกว่าแนะนำเลยฝั่งซ้ายขอย้ำอีกทีตัวที่ต้องซื้อนะคะตัวนี้ก็ซื้อแล้วก็จะได้ทิมเพิร์กนะคะแล้วก็จริงๆก็อยากให้ซื้อให้หมดแต่ว่าตัวคิดอันที่คิดว่าต้องซื้อเลยก็คือ1นะคะ Rabbit Raider Johnsy เนี่ยทำดาเมจสไนดีมากแล้วก็อันนี้ The Powder Cake ดีค่ะดีแล้วก็ Buccaneer Mirage ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ส่วนมาทอนไฮป์สำหรับคนที่เล่นสายบูราชค่ะดีมากทำให้เพิ่มระยะทางไปได้ไกลด้วยนะคะAmaris Slot นี่ก็ต้องซื้อนะแต่ว่าไซยังมีทองไม่พอเลยก็ซื้อได้แค่ประมาณเท่าไหร่นะ20อันนะคะหมดตัวแล้วก็สู้ๆค่ะทุกคนขอให้เล่นFortnite Cyberworld กันอย่างสนุกสนานถ้ามีอะไรติดขัดนะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนมาถามกันได้นะคะไซยินดีให้ความช่วยเหลืออาวุธต่างๆใดพวกเนี้ยก็ซื้อมาไม่ได้ซื้อมามาขอไซได้ไซครับให้ฟรีนะคะขอแค่เอาโคมาแลกแล้วก็อย่าลืมเช็คโค้ด Beauty and the Beast ก่อนซื้อสินค้านะคะอย่างใน Save the World เนี่ยก็จะมีพวกบีบักเอ้ยไม่ใช่พวกน้องๆลามะมาขายนะคะถ้าเกิดว่าก่อนจะซื้อใส่โค้ดไซให้ก็จะเป็นพระคุณมากนะคะเนี่ยกดตรง support the creator แล้วก็พิมพ์ beauty and the base จากนั้นกด accept ได้เลยค่ะแล้วก็ดูว่าอยากได้อะไรพวกลามะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ลามะที่ดีหรือเปล่ามาถามกันได้นะคะ inbox มาถามเลยแคปมาให้ดูว่าเนี่ยใน ID ผมลามะมันได้อันนี้คุ้มไหมนะคะมาถามกันคือไซไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินไปกับการที่แบบไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็เลยอยากจะช่วยแนะนำให้จริงๆค่ะโอเคไซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลานี้ไม่รู้จะมีความสุขหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างแฮปปี้นะคะไซไปละสวัสดีค่ะ